เรื่องเล่าสยองขวัญห้องว่างบนชั้นห้าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของผมกับน้องชายที่สนิทคนหนึ่งที่ชื่อว่าไอ้แจ็คเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองผมกับไอ้แจ็คมีเพื่อนที่รู้จักกันหลายคนหนึ่งในนั้นมีไอ้นัทกับไอ้สำราญซึ่งพวกมันมาหาผมและบอกว่าวันอาทิตย์นี้ช่วยไปย้ายของหน่อยชวนไอ้แจ็คไปด้วยไปตั้งแต่คืนวันเสาร์เลยนะปาร์ตี้กันที่ห้องก่อนวันอาทิตย์สายๆค่อยขนของหลังจากนัดแนะกันเป็นอย่างดีพอถึงวันเสาร์ตอนหลังเลิกงานผมกับไอ้แจ็คก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมออกไปหาพวกมันที่หอซึ่งผมเคยไปดื่มกันที่โต๊ะหน้าตึกเท่านั้นได้รู้แค่ว่าห้องของพวกมันอยู่ที่ชั้นห้าซึ่งเป็นชั้นบนสุดผมกับไอ้แจ็คมาถึงประมาณสี่ทุ่มที่ป้อมยามหน้าตึกลุงยามได้ถามผมว่ามาหาใครพ่อหนุ่มผมตอบว่ามาหาไอ้นัทครับลุงแกก็ยิ้มและบอกอยู่ชั้นบนสุดแต่ห้องอยู่ริมสุดฝั่งทางโน้นเลยนะลุงยามบอกพร้อมชี้ไปอีกฝ้าของตัวตึกแต่พวกผมจะเดินขึ้นบันไดฝั่งนี้เลยลุงยามก็ได้บอกว่าให้เดินไปขึ้นบันไดกลางหรือบันไดฝั่งโน้นก็ได้นะผมจึงได้หันไปถามแกว่ามีอะไรเหรอครับลุงซึ่งลุงก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกถ้าอยากจะขึ้นตรงนี้ก็ได้ลุงแกก็ไม่ว่าอะไรผมก็เลยเดินขึ้นไปพร้อมกับไอ้แจ็คพอไปถึงชั้นห้าก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนอนสีขาวยืนหันหน้าออกไปทางระเบียงข้างนอกดูจากรูปร่างผิวพรรณแม้จะเป็นด้านหลังแต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นคนสวยเลยทีเดียวไอ้แจ็คซึ่งรูปหล่อที่เห็นสาวๆก็ได้แซวออกไปด้วยการพูดลอยๆไปว่ามายืนคอยใครเหรอครับคนสวยดึกดื่นป่านนี้ไม่กลัวหรอแล้วเหมือนผู้หญิงคนนั้นเธอจะได้ยินและได้หันหน้ามาเพียงเล็กน้อยผมก็เลยจับเสื้อมันให้เดินต่อไปและได้หันไปพูดบอกเธอว่าขอโทษแทนน้องมันด้วยนะครับโดยที่หางตาของผมเห็นปากของเธอขยับเหมือนเธอกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรและได้หันหลังกลับไปเพื่อจะเดินต่อไปแต่แล้วก็ต้องหยุดพร้อมกันทั้งสองคนเพราะมีเสียงผู้หญิงพูดกระซิบใส่ข้างๆหูว่าไม่เป็นไรครับพี่แต่ไอ้แจ็คหันหน้ามาถามผมว่าพี่ได้ยินเสียงพูดข้างหูหรือเปล่าเมื่อกี้มีเสียงกระซิบใส่หูผมว่ามึงเจอกูแน่คืนนี้พวกผมพร้อมใจกันหันหลังกลับไปดูที่ระเบียงแต่ก็ปรากฏว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่เมื่อกี้ได้หายไปเสียแล้วซึ่งพวกผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ได้เดินไปดูในจุดนั้นซึ่งก็เห็นว่าทำไมมีแต่ป้ายติดหน้าห้องเกือบทุกห้องว่าห้องว่างให้เช่าแล้วพวกผมก็เดินมาจนถึงบันไดกลางซึ่งก็มีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งแต่หน้าต่างกระจกบานเกล็ดนี้หายไป 5-6 อันแล้วเลยทำให้มองเห็นภายในห้องได้ชัดเจนแม้มันจะมืดก็ตามผมหันไปมองลึกข้างในสุดน่าจะเป็นห้องครัวแล้วก็เห็นเงาดำๆที่ดำกว่าความมืดในห้องรูปร่างคล้ายกับผู้หญิงผมยาวกำลังดิ้นชักกระตุกเพราะเธอกำลังผูกคอกับราวตากผ้าอยู่ซึ่งไอ้แจ็คมันก็มองตามผมเข้าไปในห้องนั้นมันยื่นหน้าไปเพ่งดูตรงบานเกล็ดที่ว่างอยู่แล้วก็ปรากฏว่าเงาดำนั้นได้โผล่มาตรงนั้นพอดีไอ้แจ็คคือตกใจวิ่งพุ่งถลามาถึงประตูห้องตรงข้ามหน้าตาเลิกลักและได้ถามผมว่าเห็นหรือเปล่าซึ่งผมก็พยักหน้าตอบและแล้วประตูฝั่งห้องตรงข้ามก็ได้เปิดออกกลายเป็นผู้ชายวัยกลางคนมาถามว่าเป็นอะไรผมก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรครับว่าแต่ห้องนี้มันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าซึ่งพี่ชายฝั่งห้องตรงข้ามแกก็ยิ้มแล้วก็ถามว่าหมายถึงผีหรอไม่มีหรอกอยู่มาตั้งนานแล้วยังไม่เคยเจอเลยแล้วผมก็ได้ถามต่อว่าทำไมชั้นนี้มีห้องว่างเยอะจังซึ่งพี่ชายแกก็ยิ้มและบอกว่านั่นสินะทำไมห้องว่างเยอะจังแล้วแกก็ปิดประตูเข้าห้องไปในทันทีพวกผมจึงได้เดินต่อไปจนถึงห้องไอ้นัทเห็นเครื่องดื่มและกับแกล้มเพียบพร้อมรวมทั้งของต่างๆในห้องที่ถูกเก็บลงกล่องเรียบร้อยแล้วเตรียมเคลื่อนย้ายในวันพรุ่งนี้พวกเราพากันดื่มเหล้าและดูบอลจนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ผมตื่นมาอีกทีราวๆ 5:00 นมองดูในห้องก็ไม่เห็นไอ้แจ็คซึ่งผมก็คิดว่ามันคงไปเข้าห้องน้ำแต่ก็ได้เดินไปดูก็ไม่เห็นแล้วก็คิดไปว่าไอ้นี่คงหนีกลับบ้านไปก่อนหรอทำไมไม่อยู่รอช่วยขนของกันตอนเช้าแล้วสายตาของผมก็มองไปเห็นเงาดำๆเดินอยู่ตรงหน้าต่างบานเกล็ดผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไอ้แจ็คที่ออกไปสูบบุหรี่ผมจึงเดินออกไปเปิดประตูปรากฏว่าเป็นพี่ชายวัยกลางคนคนเดิมพอแกเห็นผมแล้วแกก็ยิ้มแล้วบอกว่าไอ้น้องเพื่อนของเองที่มาด้วยกันหน้าตาหล่อๆน่ะผมถามว่ามีอะไรเหรอครับพี่แกบอกว่าพี่เห็นมันนอนแก้ผ้าหรือแต่กางเกงในตัวเดียวในห้องตรงข้ามพี่ว่ะซึ่งพอผมได้ยินดังนั้นก็ตกใจถามแกว่ามันไปได้ยังไงพี่แกก็เลยบอกให้ผมออกไปดูกับแกสิผมเปิดประตูห้องไอ้นัทแล้วเดินตามแกไปพอถึงห้องนั้นมองเข้าไปก็ต้องตกใจเพราะไอ้แจ็คถอดเสื้อผ้าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวนอนคลุกฝุ่นมอมแมมเลยทีเดียวผมจึงได้เดินเข้าไปเขย่าตัวปลุกมันให้ตื่นขึ้นมามันเห็นผมมันก็ตกใจนึกว่าผมจะปล้ำมันผมโมโหก็เลยตบหน้ามันไปทีหนึ่งบอกว่ามึงมาที่นี่ได้ยังไงมันบอกผมว่า มันออกมาสูบบุหรี่ตอนตี 4แล้วก็เจอน้องผู้หญิงที่แซวเมื่อตอนขึ้นมาน้องเขาชวนไปที่ห้องน้ำใส่ชุดนอนสายเดี่ยวมาเลยก็เลยไปกับน้องเขาพอเข้าไปตอนแรกในห้องก็มีเตียงมีอะไรครบนะแต่ตอนนี้ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้คือสภาพห้องโสมมากและในระหว่างที่ผมกำลังคุยกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนเอาเล็บยาวๆกรีดกระจกบานเกล็ดในห้องครัวแล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาท่ามกลางความสลัวในห้องว่ามึงกลัวกูเหรอเท่านั้นแหละครับวิ่งออกมาจากห้องกันแทบไม่ทันแล้วก็ต้องมาช็อกรอบ2คือห้องตรงข้ามที่มีพี่ชายคนนั้นตอนนี้มันมีกระดาษแผ่นใหญ่ติดไว้ว่าห้องว่างให้เช่าพอก้มดูลูกบิดนี่ฝุ่นจับเกลือกลางเลยครับพวกผมก็เลยวิ่งเตลิดกันไปจนถึงห้องไอ้นัทก็เจอพวกมันตื่นเปิดไฟกันหมดแล้วและเรื่องก็มาเฉลยจากปากไอ้นัทว่าห้องนั้นเคยมีผู้หญิงอยู่จริงแต่เธอนั้นเป็นโรคซึมเศร้าแล้ววันหนึ่งก็คิดสั้นผูกคอตายกับราวตากผ้าในห้องครัวแล้วหลังจากนั้นอีกเพียง3 วันพี่ชายห้องตรงข้ามก็นอนไหลตายไปในห้องอีกส่วนที่เห็นว่าห้องว่างกันหมดนั้นมันก็คือว่างกันหมดทั้งชั้นเลยเหลือแค่ห้องมันห้องเดียวนี่แหละที่ยังไม่ย้ายเพราะรอเงินค่ามัดจำก่อนซึ่งเพิ่งจะได้ย้ายเมื่อเย็นวันเสาร์นี่เองมันก็เลยชวนผมกับไอ้แจ็คมาช่วยขนของแต่ไม่คิดว่าพวกผมจะขึ้นบันไดทางนั้นมา